่อน108 Walk วันนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศของความหนาวเย็นที่บนดอยแม่แจ่มนะครับแล้วก็ผมมาไม่ได้มาเที่ยวบรรยากาศมันดีแบบนี้ร้านอาหารสวยๆอยู่บนดอยมีไร่สตรอเบอรี่ผมมาก็ต้องมีเรื่องของฟุตบอลนะครับข้างๆผมเนี่ยคุณอนันต์อมรเลิศศักดิ์สวัสดีครับพี่เปาคุณพ่อของอานนท์อมรเลิศศักดิ์เมสซี่แม่ริมนะฮะลูกชายมาดูบ้างหรือเปล่าเนี่ยคุณพ่อนานๆมาทีนึงครับครับเพราะว่าภารกิจเรื่องบอลปีหนึ่งก็กลับประมาณ 2-3 ครั้งสวนอีเดนนี่เป็นของคุณพ่อทั้งหมดเลยใช่ครับพื้นที่เท่าไหร่เลยพื้นที่ตัวนี้ประมาณ16ไร่ครับ16ไร่มีอะไรบ้างโอ้ยดูแล้วมันแบบน่าเที่ยวเป็นแดนสวรรค์ทั้งมากเลยที่นี่ก็อันดับแรกก็คนชอบฟุตบอลก็คือต้องมีสนามฟุตบอลมีสนามฟุตบอลด้วยแล้วก็มีโครงการต่างๆมากมายที่นี่ใช่ครับโครงการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสครับครับครับอันนี้ก็ทำเป็นโครงการที่ทำร่วมกับอานนท์กับพี่ชายเขาครับที่อยากจะใช้ฟุตบอลในการช่วยเหลือเด็กที่ชอบฟุตบอลต้องให้ไปในสายฟุตบอลครับครับอันที่สองก็จะเป็นเรื่องของร้านอาหารกับร้านกาแฟครับนะครับแล้วก็ในส่วนที่สามก็จะเป็นร้านค้าแล้วก็มาเจอที่นี่ไฮไลท์ที่นี่จะเป็นสวนองุ่นสวนองุ่นครับสวนองุ่นอีเดนที่ดังๆเลยนะครับสวนองุ่นก็จะเป็นเริ่มจากการท่องเที่ยวที่นี่ก็จะเป็นสวนองุ่นก่อนครับครับคือทุกคนมาก็แวะดูสวนองุ่นได้ครับแต่ตอนนี้เราก็ปรับปรุงไปเป็นเรื่องของมีสวนดอกไม้มีชิงช้าเนาะโลชิงช้าซึ่งน่าจะใหญ่ที่สุดในประเทศไทยละอันนี้นะตัวนี้นะครับ wow, ใหญ่ที่สุด wow, ในประเทศไทย wow, ครับ แล้วก็ข้างในก็มีเลี้ยงแกะเลี้ยงแกะด้วยเลี้ยงแกะนิดนึงมีที่พักด้วยไหมที่พักอยู่บนครับมีที่พักของเรามีอยู่3แบบมีแบบเป็นล็อบครับแบบที่2ก็จะเป็นบ้านทรงเดิมๆของชาวบ้านที่นี่เราจะมุงด้วยจากนะครับแบบที่3ก็จะเป็นเต็นท์โดมครับนะครับเราจะมีบริการอยู่3รูปแบบครับอ่ะเดี๋ยวเราค่อยๆเดินไปดูกันไปกินกาแฟกันแล้วก็แน่นอนว่าคุณพ่อจะพาไปพักไปบรรยากาศหนาวๆแล้วเดี๋ยวไปกินหมูกระทะกันครับโผขึ้นมาบนดอยพี่เปาขึ้นมาสูงเหมือนกันนะกี่เมตรจากพื้นระดับน้ำทะเลที่นี่ 1,200 ครับ 1,200 เมตรครับ 1,200 เมตรอ้าวเดินขึ้นมานี่เป็นต้นอะไรครับพี่เปาอันนี้เป็นต้นกาแฟครับต้นกาแฟที่เรามาใช้ชงด้วยเหรอใช่ครับเลือพันอะไรพันอะไรพันอาราบิก้าครับอาราบิก้าที่กาแฟดอยม่อนแจ่มใช่ไหมครับพี่พันเฉพาะเลยเฉพาะที่นี่เดี๋ยวไปดูกันว่าอร่อยขนาดไหนนะดูเป็นแนวล็อบใครออกแบบตกแต่งให้อ่ะพี่เบาเองครับออกแบบเองด้วยครับโอ้เก๋ไก๋มากลูกค้าเยอะไหมช่วงนี้ช่วงนี้ถ้าเปรียบเทียบเหมือนปีที่แล้วนี้จะน้อยกว่านิดนึงแต่ก็มีช่วงไฮแล้วใช่ไหมก็ยังมีเยอะอยู่อ่ะแต่จะน้อยกว่าปีที่แล้วนิดนึงกาแฟที่นี่อะไรอร่อยครับกาแฟที่นี่อะไรอร่อยอร่อยทุกอย่างอร่อยทุกอย่าง เป็นกาแฟพันอาราบิก้าอาราบิก้าที่ปลูกเฉพาะบนดอยนี้ต้องอากาศเย็นแบบนี้ใช่นะครับมีสวนกาแฟด้วยไหมมีแต่จะอยู่ลึกนิดนึงโอ้เอาเมล็ดมาทำด้วยแต่นี่เราก็ปลูกเอามาชงครับอานนท์มาช่วยทำมั้งไหมมาช่วยดูแลบริหารด้วยไหมอานนท์ก็จริงๆชงกาแฟได้นะเหรอแต่ว่าก็มาดูแลบ้างมีครับถ้าอยากจะชิมต้องไปชิมที่กรุงเทพมีร้านด้วยเหรอมีแกแต่ไม่ได้มีร้านแกทำอยู่ที่บ้านอ๋อไปกินที่กรุงเทพนะครับก็จะไปกินเดี๋ยวลองสั่งดูหน่อยนี่เป็นเด็กเลี้ยงแกครับเด็กเลี้ยงแกวันนี้เป็นเด็กเลี้ยงแกแต่ไม่ใช่ขี้โกหกนะไม่ใช่ครับไม่ใช่นะมีหน้าที่อะไรบ้างเลี้ยงแกเนี่ยให้อาหารพวกเนี้ยครับขายอาหารแล้วก็ขายแล้วไปซ้อมบอลยังไงเราอะก็ซ้อมเล่นรุ่นไหนรุ่น16ครับ16ครับเด็กเลี้ยงแกเขาต้องเอาคนวิ่งไวมาปะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะยืนพี่เบาเล่าให้ฟังว่าเด็กๆที่ทำงานที่นี่เป็นเด็กที่นักฟุตบอลแบ่งหน้าที่กันยังไงพี่นักฟุตบอลแต่ละคนเนี่ยเขาก็มาจากฐานะที่ต่างกันก็เลยเลี้ยงดูแล้วก็แลกด้วยการทำงานใช่ไหมครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นจะหมุนกันเลยเด็กทุกคนครับทุกคนจะได้ทำงานที่นี่นะครับถ้าเป็นวันหยุดเนาะแล้วไม่มีโปรแกรมแข่งบอลนะฮะแล้วก็แต่ว่าเราจะเน้นกลุ่มที่ยากจนจริงๆ อันนั้นจะได้ทำเยอะนิดนึงแต่คนที่ฐานะดีอยู่แล้วเนี่ยก็
ตลอดยังไงก็ต้องมาทำเพราะว่าให้เขาได้ฝึกอาชีพไปด้วยโอ้แจ๋วเลยบางคนก็ต้องไปหมุนชิงช้าหมุนกี่คน8คน8คนอยากต่ำอันนี้เป็นนักกีฬาได้โอได้ฟิตเนสได้ฟิตเนสเลี้ยงแกะได้ไรอันนี้ก็น่าจะได้เรื่องของเรื่องของจิตใจไหมฮะเรื่องของจิตใจใช่ไหมเรื่องจิตใจเสิร์ฟกาแฟได้ไรเสิร์ฟกาแฟก็ได้ความเป็นมืออาชีพของกาแฟเพราะเด็กบางคนก็อนาคตจะเป็นบาริสต้าก็ได้ว้าวสุดยอดเลยสุดยอดเลยนี่เราจะทดสอบกำลังของนักฟุตบอลคิดเอฟซีว่ากำลังแขนขนาดไหนทุกคนต้องมาทำงานที่นี่นะครับอ่ะไปโอ้ที่สูงมากเลย อยู่บนยอดเขาเลยครับเนี่ยอันนี้ไม่โกหกนะกิโลตัวโอ้สุดยอดเลยอ่ะขอบใจมากขอบใจมากนี่คือคุณพลคิดเอฟซีฟิตปังแน่นอนทุกคนจุดสูงสุดของสวนอีเดนครับเมื่อกี้เราเดินผ่านมามีทั้งไม้ดอกครับอันนี้สวยมีหลายพันครับใช่ไหมครับครับแล้วก็มีหม่อนครับหม่อนนี่เป็นยังไงบ้างพี่ทุกอย่างนี่พี่ให้เดินเก็บแล้วก็เอาไปจ่ายตังค์แล้วกลับกินจากสวนกินจากนี้ได้มีมะเขือเทศราชินีก็ชิมบ้างได้ส่วนใหญ่ก็ลูกค้าก็จะเอาตะกร้าเข้ามาครับแล้วก็เขาก็เก็บไม่ว่าองุ่นไม่ว่ามะเขือเทศราชินีคือลูกหม่อนหรือว่าผลไม้หรือว่าผักไม่ก็ต้องผักเองแล้วก็มีแปลงผักไฮโดเนาะลูกค้าก็หยิบใส่ตะกร้าเลยเหมือนช็อปในห้างเลยหยิบใส่ตะกร้าแล้วไปจ่ายที่แต่สดกว่ากินจากต้นได้ฟิลเนาะแล้วก็ข้างบนนี้ก็เป็นที่พักอันนี้มีแบบโดมใช่ไหมพี่แบบโดมเป็นบ้านครับเป็นบ้านก็จะเป็นบ้านหลังเล็กๆไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับก็เราก็อนุรักษ์เรื่องของบ้านสมัยปู่ย่าตายายมันจะมีอยู่ประมาณ10หลังที่แบบนั้นส่วนนี้เป็นลักษณะของโรงแรมห้องพักนี่จะเป็นลักษณะโรงแรมก็มี3สไตล์เลย3สไตล์แจ๋วเลยข้างบนโดมเนี่ยเอากินหมูกระทะได้ด้วยกินได้ครับโอ้สุดยอดสุดยอดเดี๋ยวไปกินเย็นๆก็จะได้ทดลองดูพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งที่เราใช้ผลิตผักเมืองหนาวนะครับก็เราได้ส่งห้างส่งอะไรนะครับก็มีโรงงานที่เขาอยากจะให้เราเป็นโป๊กเกอร์เนาะในการปลูกก็เลยทำสมัยก่อนจะเป็นโรงเรือนเหมือนโรงงานนี้ทั้งหมดเลยบริเวณแถวนี้นะครับตั้งแต่บ้านพักลงมาจะเป็นโรงเรือนเพราะว่าอาชีพหลักก็คือทำการเกษตรนะแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้เอานนกับตีเนี่ยไปคัดนะไปคัดที่โครงการของสมาคมฟุตบอลนะแล้วก็ได้ติดไปนะตีซึ่งเป็นลูกชายคนโตได้ติดไปแล้วก็ได้ทุนเรียนจนจบม.6นะก็เลยเห็นช่องทางนะในการที่จะช่วยเหลือเด็กบนดอยนะหรือว่าเด็กที่ด้อยโอกาสทั่วไปก็เลยรื้อนะรื้อโรงเรือนออกนะแล้วก็ทำเป็นสนามฟุตบอลแล้วก็ช่วงที่ลือก็แน่นอนครับเพื่อนๆก็บอกว่าเราบ้าไปแล้วเพราะที่ตัวนี้เราทำอย่างอื่นที่มันเป็นมูลค่าได้เยอะเป้าหมายแรกที่ผมทำตอนที่เล่นก็คืออยากจะเอาเด็กให้ห่างไกลพวกใบมุกยาเสพติดเท่านั้นนะแต่หลังจากนั้นที่ลูกชายได้ไปอยู่ที่สมาคมก็เห็นช่องทางก็คือการได้ทุนการศึกษานะก็เลยอยากจะใช้ตัวนี้ช่วยเหลือเด็กคนนี้บนดอยก็เลยต้องเอาที่ของตัวเองซึ่งทำเกษตรเนี่ยมาทำเป็นสนามฟุตบอลหลังจากที่เราลูกเราไปแล้วก็ทำสนามฟุตบอลเสร็จก็เด็กบริเวณใกล้ๆแถวนี้ก็มาเยอะเลย
ก็เลยหลังจากนั้นก็พัฒนามาเรื่อยๆนะจนถึงตอนนี้ก็เด็กที่อยู่โครงการพิเศษที่นี่คือเด็กที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับจังหวัดต่างอำเภอเงี้ยที่ไม่สามารถมาซ้อมในเวลาปกติได้นะเราก็จะให้เขามากินนอนอยู่ที่นี่นะก็ก่อนที่จะทำโครงการนี้ก็ได้ปรึกษากับตีกับนนท์เนาะว่าโอเคเราพ่ออยากจะทำเพิ่มมากขึ้นเนาะไม่ใช่แค่สอนฟุตบอลแล้วก็จบแค่นั้นเนาะก็อยากจะต่อยอดให้ถึงระดับชื่อคืออยากจะให้โครงการพิเศษที่เด็กอยู่ไกลๆด้วยเงี้ยมาอยู่กินนอนที่นี่เลยเงี้ยมันต้องใช้เงินนะคุยกับลูกก็เลยบอกว่าทำเลยก่อนเนาะเพราะว่าโดนแกก็เอาเงินมาให้ส่วนหนึ่งนะครับในเงินเดือนของแกที่แกเล่นฟุตบอลนะครับเอามาช่วยสองพี่น้องตอนนั้นตีก็ยังเล่นยังอยู่บุรีรัมย์อยู่กันสองพี่น้องก็ช่วยมาเอาเงินเดือนตัวเองช่วยโครงการครับเต็มอิ่มกันไปแล้วใช่ไหมครับกับคริส FC นะครับสนามฟุตบอลที่สวยที่สุดในประเทศไทยตั้งอยู่บนดอยม่อนแจ่มเป็นของคนบ้าฟุตบอลแล้วก็ทำให้วงการฟุตบอลเนี่ยมันโอ้โหมีสีสันมากน่าสนับสนุนเป็นอย่างยิ่งนะครับนี่คือฟุตบอล108 Walk ครับถ้าชอบกดแชร์กดไลค์ถ้าใช่กดแชร์กันครับ